ทำยังไงไม่ให้เครียดครับอย่าไปคิดมากครับเออไอ้ที่จริงเรื่องนี้ผมพูดกับนักเรียนโปรคาสไปเมื่อวานนะครับไม่รู้ว่าเป็นนักเรียนโปรคาสหรือเปล่านะครับคุณขายไอดีเกมเศรษฐีบาทครับโอเคถ้าเป็นเหรียญนี่เครียดแทนนะครับถ้าเป็นเหรียญนี่เครียดแทนเลยนะก็เมื่อวานผมแชร์ไป4ข้อนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลิสต์มาให้เลยนะครับข้อแรกก็คืออย่าไปคิดมากสมมุติว่าเราแพ้เนาะให้รู้ว่าแพ้ก่อนนะครับแบบตั้งสติก่อนเออแพ้เราขาดทุนนะครับเหมือนจินตนาการว่าเราคือคนดูอะดูใครสักคนหนึ่งที่ขาดทุนอยู่นะครับแบบคิดอย่างนั้นก่อนเออขาดทุนนะมองไปก่อนขาดทุนโอเครู้ก่อนนะอันนี้รู้เฉยๆนะว่าขาดทุนใจเย็นๆนะครับข้อ2เอาข้อผิดพลาดที่เจอมาทบทวนนะครับข้อผิดพลาดที่เจอเช่นยังไงนะครับเออเราตีแนวผิดว่ะเราเข้าออเดอร์พลาดเราใจร้อนเราควบคุมอารมณ์ไม่ได้ใช่นะครับลิสต์ออกมาก่อนนะครับลิสต์เสร็จแล้วลิสต์ออกมาได้ปุ๊บแก้ไขแก้ไขจนกว่ามันจะดีขึ้นทำจนกว่ามันจะดีขึ้นไม่รู้แหละว่ามันจะดีขึ้นเมื่อไหร่แต่ทำจนกว่ามันจะดีขึ้นเคยได้ยินประโยคนี้ไหมเราไม่รู้หรอกว่าเราจะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่แต่ใช่มันจะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อเราประสบความสำเร็จเหมือนกันเราไม่รู้หรอกมันจะดีขึ้นเมื่อไหร่แต่ใช่มันจะดีขึ้นเมื่อมันจะดีขึ้นเข้าใจความหมายไหมเออเราไม่รู้หรอกเมื่อไหร่แต่มันมีเวลาของมันแน่นอนแต่มันเราแค่ไม่รู้ว่ามันเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับก็นั่นแหละก็ทำนะครับทำจนกว่ามันเรารู้สึกว่ามันดีขึ้นอ่ะเออเราจากคนที่เป็นคนเราจากเคยที่เป็นคนตีแนวไม่ชัดเจนตีแนวไม่ดีใช่แก้จนกว่ามันจะดีขึ้นเออเรารู้สึกว่าตอนนี้เราตีแนวดีขึ้นแล้วก็โอเคก็ดีไปนะครับเท่านี้ก็ถือว่าผ่านนะครับหรือเราเป็นคนที่ใจร้อนอ่ะตอนนี้เราใจเย็นลงหรือยังถ้าเย็นลงแล้วแสดงว่าเราปรับข้อผิดพลาดนี้ได้ดีขึ้นนะครับต่อไปข้อ3นะครับก็คืออย่ายึดติดกับมันนะครับเอออย่ายึดติดกับมันสมมติว่าเราแพ้แล้วเราก็แบบคิดอยู่ในหัวตลอดเลยว่าแบบเชี่ยกูไม่น่าแพ้เลยวะเชี่ยกูแพ้ได้ไงวะเชี่ยกูแพ้วะกูแพ้วะเอามาเก็บอย่างเงี้ยตลอดอ่ะมันไม่มีประโยชน์นะครับอ่ะลองคิดง่ายๆนะครับไม่ใช่ลองนะครับลองคิดง่ายๆนะสมมติอันนี้คือตัวเรานะครับนี่คือตัวเราเรามีเงินถุงเงินถังอยู่ประมาณ500ล้านบาทนะครับเนี่ยอันนี้คือเงินเรานะครับอันนี้คือนาย A ใครก็ไม่รู้นะครับนาย A แต่เขาคือโปรเฟสชั่นนอลเรื่องการเทรดนะครับสมมติว่าเรานะครับเรากำลังจะเอาเงินไปให้นาย A เนี่ยเทรดให้เรานะครับเออเรากำลังจะเอาเงินไปให้นาย A เทรดให้เราลองคิดง่ายๆนะครับถ้านาย A เป็นคนที่มัวแต่ยึดติดอ่ะกับความพ่ายแพ้มัวแต่ยึดติดกับอะไรที่มันไม่ได้ทำให้การเทรดดีขึ้นเลยเป็นเราอยากจะเอาเงินไปให้นาย A เทรดให้เราไหมโอ้โหกากบาททิ้งได้เลยใช่ไหมตัวเลือกนี้กูไม่เลือกมึงแน่ๆอย่างนี้ใช่ไหมล่ะนั่นแหละพอวนกับคราวนี้พอลองวนกลับมาที่ตัวเราเองดูบ้างขนาดตัวเราเองอ่ะยังไม่ต้องการให้เอาเงินไปให้คนแบบนั้นเทรดให้เราเลยถูกต้องปะเออแล้วตัวเราเองอ่ะที่เป็นคนเทรดเองจะทำตัวแบบนั้นทำไมนะครับก็เก็บมาแต่สิ่งดีๆเนาะเออข้อผิดพลาดก็รู้ว่าผิดพลาดอะไรก็เก็บมาก็พอนะครับเอออย่าไปยึดติดแพ้ให้รู้ว่าแพ้เศร้าได้แต่อย่านานล้มได้แต่อย่านานนะครับล้มได้ก็ต้องลุกเป็นนะครับเออเข้าใจความหมายนะนั่นแหละนะครับแน่นอนแต่ละคนเนี่ยใช้เวลาลุกนานเนาะแต่ว่าพยายามลุกให้เร็วที่สุดจะดีกว่านะครับเชื่อผมเถอะไม่ต้องถามเหตุผลหรอกว่าทำไมต้องลุกให้เร็วนะครับแต่เดี๋ยวพอเราลุกเร็วได้อะเราจะรู้เองนะครับเหตุผลว่ามันคืออะไรเออนะครับตามนี้นะแล้วก็ต่อไปอย่างสุดท้ายอย่างที่4นะครับ mindset อันนี้จำได้แม่นเลยเรื่องของ mindset เราต้องดีนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมติว่า ผมยกตัวอย่างว่าผมเอากระดาษให้คน2คนไปแล้วกันเออนะครับจะได้เห็นภาพชัดมากขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างนะครับผมเอากระดาษให้คน2คนไปนะครับคนแรกเนี่ยนาย A คนที่2เนี่ยนาย B นะครับคราวนี้เดี๋ยวผมตั้งคำถามก่อนนะผมตั้งคำถามก่อนนะครับผมจะตั้งคำถามว่าตอนนี้ทุกคนคิดว่านาย A หรือนาย B จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากกว่ากันนะครับยังไม่ต้องตอบนะอันนี้คือผมถามก่อนเฉยๆนะครับแล้วเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูวิธีการกันนะครับเรามาดูวิธีการกันผมเอากระดาษให้กับนาย A กับนาย B ไปคนละแผ่นนะครับคนละแผ่นนาย A เนี่ยเอาไปจดข้อมูลนะครับอาจจะเป็นรหัสลับตู้เซฟที่มีเงินอยู่พันล้านนะครับแล้วก็เอาไปขายต่อในราคา10ล้านซึ่งแน่นอนมันน่าจะมีคนซื้อถูกต้องป่ะล่ะเพราะว่าถ้าตู้เซฟนั้นมีเงินอยู่พันล้านจริงๆอ่ะคนซื้อ10ล้านคือโคตรคุ้มอ่ะจริงป่ะล่ะเออนั่นแหละนะครับกับนาย B นะครับได้กระดาษไปแผ่นนึงแล้วเอาไปชั่งกิโลขายเออซึ่งชั่งกิโลขายก็ยังไม่ได้นะ เออกินมันยังไม่ได้ถึงกิโลเลยแต่สมมุติอ่ะนาย B เอากระดาษแผ่นนึงไปชั่งกิโลขายทุกคนคิดว่าไอ้2คนเนี้ยใครจะประสบความสำเร็จในชีวิตก่อนกันนะครับ
ไม่ต้องตอบก็รู้คำตอบใช่ไหมไอ้ B นี่คือการกบฏทิ้งได้เลยนะครับ กับการใน A เนี่ยโอ้โหความคิดล้ำเลิศมากนะครับถูกต้องปะเออนะครับคราวนี้ลองวนกลับมานะครับคน2คนเนี้ยก็คือคนเหมือนกันใช่ไหมทั้ง A ทั้ง B แต่จะเห็นว่าพวกเขาทั้งคน2คนเนี่ยมี mindset ที่ต่างกันใช่ไหมใน A มี mindset ด้านการทำธุรกิจเห็นไหมเขาก็เปลี่ยนกระดาษแผ่นนึงให้กลายเป็นเงิน10ล้านได้แต่กับกันใน B เป็นคนที่ไม่มีความคิดในด้านการทำธุรกิจเลยคิดในเรื่องของการทำธุรกิจไม่ได้ไม่มี mindset ในเรื่องของการทำธุรกิจเลยเห็นไหมสุดท้ายใน B เอากระดาษไปชั่งกิโลขายมันอาจจะได้กิโลละ5บาทก็ได้ใช่ไหมซึ่งมันสู้กับ10ล้านไม่ได้แน่นอนเห็นไหมครับเห็นความแตกต่างของคนทั้ง2คนนี้ไหมเออนะครับเห็นความแตกต่างไหมชัดเจนเลยด้วยใช่ไหมความแตกต่างมันชัดเจนเลยด้วยนะครับและนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเห็นไหมครับ mindset มันเปลี่ยนการกระทำนะครับแล้วพอการกระทำเปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตก็เปลี่ยนเห็นไหมครับ mindset ใน A ดีกว่าใน B ชัดๆเลยใน A รวยเละไปแล้วใน B เนี่ยไม่มีอะไรเลยเห็นไหมครับเออคราวนี้ mindset เป็นสิ่งสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเรามี mindset ที่ดีนะครับเป็นคนคิดบวกเป็นคนคิดในแง่ดีตลอดเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเป็นคนที่มีพลังบวกตลอดนะครับเป็นคนที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับเรียนรู้ถึงโอกาสที่เข้ามาอยู่ตลอดเวลาหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะทำให้ชีวิตก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาเรียนรู้วิธีคิดดีๆวิธีคิดจากคนสำเร็จอยู่ตลอดเวลาเราก็จะกลายเป็นคนที่มีวิธีคิดเหมือนใน A ใช่ไหมเป็นคนที่มองโลกมองเห็นโอกาสในทุกๆอย่างที่เข้ามาเข้าใจปะนั่นแหละนะครับก็วนกลับมาในเรื่องการเทรดการที่เรามี mindset ที่ดีก็เหมือนกับการที่ทำให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นโอกาสต่างๆที่เกิดขึ้นตรงหน้าได้มองเห็นอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นตรงหน้าได้คนทั่วไปอาจจะเห็นแค่กราฟแต่เรามองเห็นอะไรที่มันลึกกว่านั้นลึกกว่าแค่กราฟแท่ง2แท่งนะครับเข้าใจตรงกันนะเออนั่นแหละนะครับก็นี่คือ4ข้อนะครับหวังว่าจะช่วยให้ดีขึ้นได้นะครับตามนี้นะเออลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับI ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve yeah